ฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยพายเข้ามาแล้วต่อเลยเข้ามานี่เลยนี่ไงไม่พากไงอ้าวต้องเงียบไงพูดไปพร้อมมันเลยอะค่ะโอ้โหยากอะพูดไม่ทันมันยังไงกันล่ะพูดไม่ทันอ่ะต้องเอาให้ทันดิไม่ทันก็ต้องทันน่ะคำว่าไม่ทันไม่ใช่ข้ออ้างจะได้รู้ไงว่าการพากับมันยากแค่ไหนว้าวพบกับความยิ่งใหญ่สุดอลังการของเหล่าโมบิสุดกันดั้มอีกครั้งกับงานบันได Spirit Hobby Exhibition 2022ที่ยกทัพกันมาสร้างประสบการณ์ให้เหล่านักเล่นนักสะสมพลาสติกโมเดลทุกท่านอีกครั้งโดยใจแอนโมเดลกันดั้มแอรีลพร้อมกับการเปิดตัวโมบิสุดกันดั้มซีรีส์ใหม่ The Wish for Mercury รวมไปถึงสินค้า Limited Item ที่นำมาแสดงและจัดจำหน่ายในงานนี้ช่วยเตรียมเงินมาเยอะๆด้วยนะครับกระเป๋าฉีกแน่นอนMG Strike Freedom Gundam จัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยพลังคิดเองคืนเต่าโมเดลคิดจากตัวละครสุดฮิต One Piece Pokemon Digimon Kamen Rider และ Ultraman สินค้า Limited Item มากกว่า10รายการที่สามารถซื้อได้ในงานนี้เท่านั้นกิจกรรมสุดคูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานโมเดลคิดคาราวานสามารถต่อและนำกลับบ้านได้เลยใช่ที่ร้องเพลงบัวลอยหรือเปล่าเธอนั่นมันคาราบาววงการพระอะคาเดมีที่ฝึกสอนโดยโมเดลเลอร์สำหรับผู้ที่สนใจอยากฟันทูบิลกับกันพลาพลาดไม่ได้แล้วที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น5วันที่1ถึงวันที่9ตุลานี้นะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเนกิครับผมวันนี้ครับต้องได้รับการชำระล้างครับทุกคนเราจะแก้แค้นแฟนของเราครับเรื่องนี้เราต้องแก้แค้นครับทุกคนหลอกเขาครับว่าให้ไปเป็นผู้ช่วยตากล้องให้หน่อยในการไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้พี่จูนโดยการให้พี่จูนอะเรียกเข้าไปพากเสียงวันพีซครับทุกคนพายเข้ามาแล้วต่อเลยไปไหนอ่ะแบบเนี่ยไปเลยเข้ามาดิเออให้ไปพากนามิเลยในการพากเพราะเขาไม่เคยพากแล้วทำไมผมถึงแกล้งเขาแบบนี้รู้ป่ะจะได้รู้ไงว่าการพากมันยากแค่ไหนมันมีที่มาที่ไปไม่ให้อยู่ดีผมจะมาแกล้งด้วยทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยเรื่อง PS5 เนี่ยนะอันนั้นช่างมันจบไปแล้วแต่นี้เป็นความแค้นส่วนตัวครับทุกคนที่เวลาผมฝึกพากอยู่บ้านอย่างเงี้ยเวลาบางทีเปิดหนังเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นซับไตเติ้ลหรือบางทีดูพากไทยอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำเสียงตามใช่ป่ะเฮ้ยเจนเธอจะไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนผมมันจะชอบหัวเราะเว้ยว่าแบบผมแบบทำเสียงงุ้นอย่างนี้มันจะชอบขำเว้ยแล้วยิ่งไอ้คลิปที่ผมพากซูทอ่ะที่ผมลงไปอ่ะที่พี่จูนเขาเทคนู่นนี่นั่นอ่ะขำแบบขำผมกิ้งเลยอ่ะบอกว่าตลกแค่ทำไมเธอทำไม่ได้แค่นี้ทำไมเธอทำไม่ได้กับแค่เฮ้ยฮะเฮ้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงในการแกล้งแฟนผมครั้งนี้ครับให้มันรู้ซะบ้างครับว่าการพากมันยากอย่ามาขำในสิ่งที่ผมทำเฮ้ยไม่ได้ครับน้องๆเราจะต้องจัดเต็มความแค้นนี้ต้องได้รับการชำระล้างครับทุกคนเฮ้ยไปดูกันเลยเย้ยเฮ้ยจับย่าตอนลูฟี่พ่ายแพ้กลุ่มหมวกฟางตกที่นั่งลำบากวันพีซตอนต่อไปร้อยอสูรเหยียบย่ำสิ้นสมัยตระกูลโคซึกิฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเรียบร้อยพายเข้ามาแล้วต่อเลยเข้ามานี่เลยแบบเนี่ยไปเลยเข้ามาดิเฮ้ยแล้วแผนของเราสำเร็จแล้ววันนี้ลองโดนของแข็งดูบ้างสิมันจะเป็นยังไงได้รับบทเป็นตัวอะไรจ๊ะรู้ตัวหรือยังนามิขีดนามิซะเมื่อกี้ดูที่พี่สอนแล้วว่าพี่สอนให้ขีดยังไงขีดซะทุกหน้ามันจะมีที่มีนามิทุกประโยคที่มีนามิลองดูซิว่าเราจะไปได้เปล่าใส่หูฟังยังอ่ะไปดูซิเมียงใส่นามิไม่เห็นพูดเลยนี่แหละห้ามใส่หูฟังยังยังอ่ะใส่หูฟังใส่สองข้างข้างหนึ่งทำไมเป็นนามิเหรอใช่ข้างหนึ่งจะเป็นเสียงภาคอันนี้จะเสียงภาคไทยอันนี้จะเสียงญี่ปุ่นอัดใส่สองข้างแล้วดูว่าเสียงที่ได้ยินจากในห้องคอนโทรลเสียงข้างไหนลองพูดไปฮัลโหล
ลองคิดบทนามินามิไม่พูดเลยอ่ะก็ดูอันที่มันมีบทพูดสิมีแต่แข็งๆพุ่งๆนี่ฉันเกลียดนายลองคิดบทดูอ่ะไปค่ะขีดบทยังอ่ะขีดแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่เห็นพูดเลยมันทำไมจะไม่พูดทำไมจะไม่พูดไล่ไปเรื่อยๆที่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยพูดอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเก็บ acting มันไปเรื่อยๆเนี่ยหรือจะวิ่งไปตรงที่มันพูดดีมีพูดที่หน้า7ค่ะพี่เห็นที่หน้า5ก็มีแล้วหน้า5มีประโยคนึงไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วพวกเราตัดขาดกันไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมาลองกันที่ตรงนี้เลยดีกว่าลองเริ่มต้นที่หน้า5เนี่ยค่ะทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หน้า5เป็นต้นไปเลยนะลองดูที่จะไปไหวไหมหน้า5นี่ผมไม่ชิครับคุณนี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยภาคเลยอ้าวอันนี้คือตรงที่พูดว่าไม่รอดแล้วล่ะเหรอคะอ่ะลงมาข้างล่างเลยก็ได้อ่ะไม่ต้องข้างบนละไอ้วามันตั้งไปอย่างนี้แล้วก็ต้องไปอย่างนี้แล้วให้เราตรงไหนครับมึงเอาเนี้ยเอาไปเราไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเออตรงนี้นะไม่รู้ไม่ชี้นะลองดูสิไม่รู้ไม่ชี้ตรงนี้อ๋อไปนะไปนะค่ะไปนี่ไงไม่พากไงอ้าวต้องเงียบไงพูดไปพร้อมมันเลยอะค่ะต้องพูดไปพร้อมมันดิเราเป็นภาพเป็นตัวมันได้ไหมพูดไปพร้อมไม่พูดพร้อมมันได้ไหมพากได้ไงเราปะท้อโอเคค่ะเออเราต้องพูดไปพร้อมกับมันสิใช่ไหมมันรู้ไม่ชี้ด้วยแล้วพวกเราตัดขาดกันไปแล้วนี่แล้วตอนที่มันวิ่งมาเนี่ยเราก็ต้องเก็บ acting ไปด้วยเวลามันเหนื่อยมันวิ่งมาซาวอยู่ในหูเราได้ยินอยู่เราได้ยินว่านามิเขาทำยังไงเราทำตามนั้นเลยเข้าใจเปล่าค่ะอ่ะไปนะมีรู้ไม่ชี้ด้วยแล้วเกมอย่าเยอะเกมขึ้นมาก็เกมเลยเกมโอเวอร์ให้มันมีอารมณ์หน่อยเขาวิ่งมาเหนื่อยแล้วก็แบบไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วพอเราตัดขาดกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดเสียงพี่เปียกให้ฟังสิลองเปิดลองฟังเสียงพี่เปียกนะค่ะไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วพอเราตัดขาดกันไปแล้วนี่นะไอ้มาเห็นไหมเห็นเปล่าว่าพี่เปียกเขาพูดยังไงเขาทำยังไงโอ้ยากอ่ะจะได้รู้ไงว่าการพากับมันยากแค่ไหนไหวเปล่ายากอ่ะไหวเปล่าลองไหมคะเฮ้ยลองไม่ได้ต้องใช้เลยใช้ได้เอาเปล่ามันยากอ่ะมันยากดิมันไม่ได้ง่ายหรอกมันจะไปง่ายได้ยังไงล่ะเอาลองดูอีกทีพูดไม่ทันมันยังไงกันล่ะพูดไม่ทันอ่ะอ้าวต้องเอาให้ทันดิไม่ทันก็ต้องทันน่ะไม่รู้ไม่ชี้ด้วยไม่ทันได้ยังไงอ่ะได้ค่ะคำว่าไม่ทันไม่ใช่ข้ออ้างโอเคเอาใหม่เอาใหม่อีกทีขออย่างนี้ลองซาบซาบเลยไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วเราตัดขาดกันไปแล้วนี่เกือบดีเกือบดีอันนี้เริ่มเห็นความพัฒนาการขึ้นมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพากย์หนังเนี่ยเราต้องเต็มเสียงไม่ยกกระซิบเราต้องพูดให้เต็มปากเต็มคำแต่เสียงดีนะแต่เสียงดีนะพี่เริ่มได้ยินเนื้อเสียงที่ดีเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีลองอีกสักทีซิประโยคเนี้ยเอาแค่ประโยคเดียววันเนี้ยจะรอดไม่รอดจะไปได้ไม่ได้จะได้รู้ว่าไอการพากย์หนังเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเอาลองดูอีกทีนะค่ะพี่ไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วเราตัดขาดกันไปแล้วนี่
ให้เกือบดีดีขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกแต่ขอให้แรงขึ้นกว่านี้อีกหน่อยแล้วเอาแค่ประโยคเดียวเนี่ยอยากจะดูว่าพายจะทำได้ไหมแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้นเองวันนี้ได้ค่ะพี่อ่ะอีกทีนะแค่นี้ก็น่าจะหมดวันแล้วรู้นี่ไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วเราตัดขาดกันไปแล้วนี่อ่ะพอโอเคไหมพอ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 ไม่พี่บอกเลยว่าคือวันเนี้ยคือถ้าอย่างพายอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้เวลากับน้องอย่างน้อยๆเพื่อที่จะปรับเสียงให้น้องเนี่ยพื้นฐานในการวางเสียงทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่างนั้นต้องมีครึ่งวันหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ค่อยให้เขาได้ทำงานแต่จะออกมาดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เซนส์แล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองเอาแค่ซับเซิร์ฟก่อนซับเซิร์ฟก่อนนะอย่าไปแก้เคียร์ก็ร้องไห้เฮ้ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนไม่คิดว่าแบบมันจะยากขนาดนี้เลยอะเพราะว่ามันเหมือนต้องดูไปแบบไปพร้อมๆกันทั้งภาพแล้วก็ตัวหนังสือแล้วแบบมันยากอ่ะมันดูยากอ่ะเห็นแบบในการ์ตูนใช่ไหมเหมือนคนพูดภาษาไทยมันก็เหมือนแบบเหมือนง่ายๆเหมือนเราพูดกันเองพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันต้อง acting ต้องอะไรอย่างงี้ให้เหมือนกับตัวละครมันยากยากมากเป็นไงมั่งเป็นไงน่าจะแบบงานภาคเป็นไงยากไหมมากนี่ประโยคเดียวน่าจะ3วันน่ะกว่าจะได้อ่ะน่าจะมีกดดันมั้ยรู้สึกกดดันมั้ยก็กดดันเพราะว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวใช่ป่ะล่ะเพราะว่าคนอื่นก็ต้องรอเราทำให้ได้มันเป็นงานที่ทำร่วมกันหลายฝ่ายพี่จูไม่ใช่ของง่ายโว้ยยากมากจริงอ่ะยากจริงๆนะพี่และคนที่ไม่เคยไงคนที่ไม่เคยไม่เคยเลยแล้วก็แบบไม่รู้เลยอ่ะว่าแบบมันต้องอะไรเริ่มต้นจากอะไรนับจากหนึ่งยังไงแบบไหนใช้เสียงตัวเองยังไม่เป็นกันเลยส่วนใหญ่ก็จะมาเสียงประดิษฐ์กันไงคนที่อยากพากใช่ใช่เสียงสวยมาเลยกูนึกว่ากูเงี้ยกูใช้เสียงนี้เสียงสวยบอกไม่ต้องเอาเสียงมึงนี่แหละเสียงพูดธรรมดาเสียงพูดธรรมดาพี่ก็ใช้เสียงพูดธรรมดาเห็นไหมใช่ใช่ไหมคือเสียงพี่เลยไงคนเราอ่ะถ้ามันจะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้มันต้องใช้เสียงตัวเองให้เป็นเขาจะจำเสียงเราได้ถ้าเราไปดัดให้แม่งเป็นทางนู้นทางนี้ซะแล้วแม่งก็จำเสียงเราไม่ได้เรามันก็ไม่รู้ไอ้นี่ใครวะใช่เพราะตอนพี่จูนพูดธรรมดาก็ยังเหมือนลูฟี่พูดใช่เป็นลูฟี่ผสมแชงใช่หวานซ่อนเปรี้ยวและคราวนี้จะเลิกขำฉันได้ยังพี่ไม่รู้เรื่องด้วยนะพี่ไม่รู้เรื่องนะพี่ไม่เกี่ยวนะเว้ยพี่ไม่เกี่ยวนะเว้ยบอกก่อนพี่ไม่เกี่ยวนะเว้ยทำไมโยนอ่ะทำไมโยนอ่ะไม่เกี่ยวนะเว้ยก็ตอนที่แกพูดไม่เคลียร์ไปเคลียร์กับมึงไปเคลียร์ผัวเองนะเว้ยเฮ้ยพี่ไม่เกี่ยวนะเว้ยตอนนั้นที่แบบว่ามันบอกอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะไรที่ก้อนเมฆพูดอร่อยเหรอเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็เฮ้ยอยู่หลายรอบเข้าใจยังเข้าใจแล้วเออแค่วิ่งเหนื่อยยังไม่ได้เลยคุยกับกล้องคุยกับกล้องว่าจะไม่หือกับฉันอีกแล้วโอ้โหกูไปแล้วนี่ยอมยอมยอมไม่ไม่กูก็รู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำได้ไหมจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยตัวเองทำไม่ได้หรอกคือทำไม่ได้ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แบบเขาถึงต้องมีคอร์สมีอะไรที่มันฝึกภาคหรือว่าฝึกการใช้เสียงการเริ่มต้นการ acting หรือการแบบก่อนไม่ใช่อยู่ดีมาแบบไม่รู้เลยแล้วก็มาทำแบบเนี้ยอันเนี้ยน่าจะไม่ได้แล้วก็เสียเวลานี่ขนาดแค่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงๆเรายังไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเฮ้ยเธอก็เริ่มใช้เสียงตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่เสียงเปลี่ยนๆไปอย่างเงี้ยคนทุกคนนะครับที่อยากเป็นนักพากย์ทุกคนทำได้แน่นอนอันนี้ผมเอามาลองให้ดูเขาไม่เคยพากย์การ์ตูนเลยไม่เคยอะไรเลยนะทุกคนอันนี้คือเอามาลองให้ทุกคนดูแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้เห็นว่าคอนเทนต์แบบนี้มีประโยชน์มีสาระมีความสนุกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับแล้วกด Subscribe ให้ช่องเนกิแล้วก็ช่องพี่จูนนี้พี่จูนด้วยต้องขอบคุณพี่จูนนะครับแล้วต้องขอบคุณสตูดิโอเคด้วยนะครับที่แล้วก็ต้องขอบคุณน้องวาด้วยนะครับโอ้กัปตันต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะนะฮะก็เป็นว่าครั้งต่อไปพายจะมีพัฒนาการในการพากหรือเปล่าหรือไม่หรือว่าเขาจะสนใจที่จะลองพากอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ไหมหรือว่าถ้าใครมีความคิดเห็นว่าพี่พายพากได้ไหมหรือไม่ได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาละครับแล้วก็ในคลิปหน้าก็ถ้าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะ
เดี๋ยวเผื่อผมก็คงมีคลิปที่มันเป็นคอนเทนต์การพากย์อะไรแบบนี้เผื่อเอาเขามาพากย์เองมาเอาพามาพากย์อีกนะครับก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ